ติดตามข่าวแซ่บวงการบันเทิงกด Subscribe YouTube วันบันเทิงครับแรกๆรู้สึกคิดว่าเอ้ยโอเคเราโอเคเราอยู่ได้ด้วยความที่มันคบมานานน่ะมันก็จะมีบางจังหวะที่แบบเศร้าๆบ้างพูดถึงหรือคิดถึงอะไรเงี้ยคงไม่ถึงขั้นแบบนั่งร้องไห้ขนาดแบบโอ้ทัศนคติหรือว่าเป้าหมายในการใช้ชีวิตมันไม่ลงตัวมากกว่าเป็นเพื่อนกันได้คุยกันได้ค่ะแต่ว่าก็คุยกันน้อยลงเยอะก็อย่างที่ได้บอกกับทุกคนไปมันก็คุยกันได้ค่ะแต่ว่าใดๆมันก็ต้องใช้เวลานิดนึงกว่าจะสมานใจได้ดีอะไรอย่างงี้คือเพราะมันเป็นเรื่องที่เราเหมือนคิดมาอยู่เรื่อยๆอาจจะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆแต่ไม่ได้จะตัดสินใจทันทีเลยเพราะเราก็พยายามปรับอยู่แล้วทั้งคู่ค่ะคือพยายามปรับพยายามทำความเข้าใจซึ่งกันและกันอะไรอย่างเงี้ยมันก็เพราะว่าสักพักนึงนะแล้วกว่าจะมาถึงตรงจุดนี้จริงๆมันก็ใช้เวลามานานพอสมควรแล้วค่ะเดือนกว่าใช่ค่ะช่วงแรกๆยังไม่ค่อยอะไรอาจจะยังช้าๆแรกๆรู้สึกคิดว่าเอ้ยโอเคเราอยู่ได้แต่เหมือนพอมันเริ่มจริงขึ้นเรื่อยๆด้วยความที่มันคบมานานอ่ะเราก็เหมือนรู้สึกมันเคยชินกับชีวิตที่แบบอยู่บ้างไม่เจอบ้างไม่เจอบ้างมันไม่รู้สึกอะไรแต่เหมือนพอมันเริ่มจริงขึ้นเรื่อยๆในแง่ว่าแบบเราอยู่คนเดียวจริงๆอยู่กับเพื่อนจริงๆอยู่กับครอบครัวเรามากขึ้นจริงๆอะไรเงี้ยมันก็เริ่มรู้สึกแล้วว่าโอเคเราต้องไปต่อจริงๆแล้วนะอะไรเงี้ยก็เขาเรียกว่าไงมันค่อยๆดีขึ้นแหละมันก็จะมีบางจังหวะที่แบบเศร้าๆบ้างอะไรเงี้ยคิดถึงบ้างแต่ว่าใดๆก็คือมันไปได้มันโอเคค่ะเป็นเพื่อนกันได้คุยกันได้ค่ะแต่ว่าก็คุยกันน้อยลงเยอะเพราะว่าถ้าเอาเหตุผลหลักๆเลยน่าจะเป็นเรื่องทัศนคติหรือว่าเป้าหมายในการใช้ชีวิตมากกว่าและทีนี้พอมันมีคำว่าแบบชีวิตคู่อ่ะมันก็ต้องมีอะไรหลายๆอย่างที่ต้องตัดสินใจร่วมกันต้องคิดร่วมกันหรือว่าต้องแชร์กันอะไรเงี้ยซึ่งบางทีมันไม่ลงตัวมากกว่ามันไม่ใช่ว่าแบบเห็นไม่ตรงกันซะทีเดียวเลยแต่มันแค่แบบมันคนละทางกันอะไรอย่างงี้มากกว่าไม่เสียดายค่ะก็มันเป็นความเป็นไปอ่ะเพราะฟ้ารู้สึกว่าฟ้าเต็มที่มากๆกับทุกครั้งที่มีความรักอะไรเงี้ยแล้วก็เราก็ได้อะไรดีๆจากเขาเยอะนะมีประสบการณ์ดีๆร่วมกันเยอะก็ไม่ได้เสียดายจริงๆฟ้าว่ามันได้เรียนรู้อะไรค่อนข้างเยอะพอสมควรอะไรเงี้ยน่าจะเสียดายถ้าจะให้เสียดายคงเสียดายที่ว่าแบบมันไปต่อกันไม่ได้มากกว่าเพราะว่าเขาก็ดีแล้วเราก็รู้สึกดีกับเขาอะไรเงี้ยแต่มันแค่แบบเป็นเรื่องบางเรื่องที่มันไม่ลงตัวจริงๆเคยคุยแต่ไม่ถึงขั้นว่าจะต้องแบบแยกทางหรืออะไรอย่างงี้นะเหมือนแค่คุยกันว่าเราลองปรับอย่างนั้นอย่างงี้ดูมั้ยอะไรเงี้ยแต่พอมันด้วยความเคยชินแหละฟ้าว่าเราชินกับการที่เราแบบตัดสินใจแบบนี้ใช้ชีวิตแบบนี้อะไรเงี้ยเราเลยรู้สึกว่ามันไม่ได้ปรับเปลี่ยนอะไรเยอะขนาดจนที่แบบเกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรเงี้ยแล้วพอมันมาเรื่อยๆถึงจุดนึงมันอิ่มตัวของมันเองพูดถึงหรือคิดถึงอะไรเงี้ยจังหวะก็มีเศร้าๆแต่คงไม่ถึงขั้นแบบนั่งร้องไห้ขนาดแบบโอ้เศร้าอะไรขนาดนั้นแล้วโหโอกาสกลับมาเทียนคงไม่ใช่เร็วๆนี้แต่ว่าคือเรื่องโอกาสคือฟ้าตอบไม่ได้หรอกว่ามันจะมีหรือไม่มีอะไรเงี้ยเราไม่รู้ว่าอนาคตเราจะเจออะไรหรือเขาจะเจอใครเราจะเจอใครมันเป็นเรื่องที่ต้องดูกันอีกทีนึงเป็นเรื่องของอนาคตนะคือเพราะว่าทั้งคู่อ่ะคบกันมานานจนรู้จักกันมากพอแล้วที่รู้ว่าทั้งเขาแล้วต่างฝ่ายต่างคิดมีความคิดเป็นของตัวเองยังไงบ้างแล้วก็คือมันรู้ว่าแบบมันไปได้หรือไม่ได้อะมันรู้จักกันนานพอที่จะแบบมองเห็นภาพได้ชัดเจนแล้วฟ้าว่าพี่เขาก็เป็นคนชัดเจนตัวฟ้าเองก็เป็นคนชัดเจนกับความคิดกับความรู้สึกของตัวเองอะไรเงี้ยมันเคลียร์ไปเลยดีกว่าไม่งั้นมันก็จะค้างคาไปเรื่อยๆมันไม่มีที่สิ้นสุดถ้านิสัยฟ้าไม่มีเลยจริงๆเข้ากันได้ดีนะเรื่องที่ไม่ตรงก็น่าจะเป็นเรื่องของเอาเวลาด้วยแล้วก็เรื่องของงานด้วยคืองานเขากับงานเรานี่คนละเวลาเลยอะไรเงี้ยมันก็แชร์กันได้ยากแล้วก็อย่างเรื่องเป้าหมายในการใช้ชีวิตต่างๆเขาก็ยังแบบมีเรื่องงานเป็นอันดับต้นๆคือรู้สึกว่าเขายังแบบอยากทำมันให้เต็มที่ฟ้าเองก็มีเป้าหมายอย่างอื่นในชีวิตอีกหลายอย่างแบบอยากไปเดินทางอยากค้นหาคำตอบชีวิตอีกหลายอย่างอะไรเงี้ยหมายถึงใจเหรอก็เรียกว่าไงดีไม่อาจจะยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ว่าก็แข็งแรงพอที่จะใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขค่ะ